ก็สำหรับชิ้นงานชิ้นนี้ครับมันมี2สีจากที่เห็นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปริ้นทีเดียว2สีเราปริ้นแยกกันระหว่างสีขาวกับสีแดงซึ่งโมเดลที่เราเอามาเนี่ยเรานำมาจากเว็บ Think Universe ซึ่งมีคนทำไว้เขาออกแบบมาให้แต่ละชิ้นเนี่ยเข้ากันได้อย่างพอดีแล้วก็เป็นระดับขั้นตอนประกอบเสร็จก็คือไม่ต้องติดกาวสามารถชิ้นงานสามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองจะมีแค่ฐานข้างล่างที่ปริ้นเกือบจะชิ้นเดียวมีฐานข้างล่างของกลมเล็กน้อยซึ่งส่วนสำคัญคือส่วนยอดสุดของจรวดนะครับมันจะมีเกลียวอยู่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเกลียวที่เป็นแหลมธรรมดาหรือว่าแบบที่มีพิมพ์อยู่ข้างบนก็ได้ซึ่งเมื่อเราถอดเสร็จเนี่ยการกันหายก็คือการเก็บไว้ใช่ไหมคนออกแบบได้ออกแบบว่าให้เก็บไว้ในหัวข้างล่างได้ด้วยก็โดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยตอนเราปริ้นชิ้นงาน1ชิ้นเนี่ยเราจะปริ้น1ชิ้นเต็มๆจนเสร็จแต่ด้วยที่ชิ้นงานชิ้นเนี้ยมันมี2สีคนออกแบบเนี่ยก็เลยออกแบบให้ปริ้นแยกสีกันซึ่งเราก็จะปริ้นสีแดง1ทีเนี่ยเราก็เก็บได้ทุกชิ้นเลยแล้วก็ปริ้นสีขาวเนี่ยได้ทุกชิ้นเลยแล้วค่อยมาประกอบกันซึ่งข้อดีก็คือเราไม่ต้องปริ้นชิ้นงานทั้งชิ้นซึ่งเวลาอาจจะกินเป็นวัน2วันแต่ว่าเราเสียเวลาแค่แบบ16ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ข้อเสียก็คือถ้ามันเสียแม้1ชิ้นในถาดนะครับ1ชิ้นเสียแปลว่าทุกชิ้นก็อาจจะมีโอกาสเสียไปด้วยซึ่งก็จะยากต่อการควบคุมถ้าปริ้นทีละชิ้นก็จะง่ายกว่าครับโดยดีเทลของตัวการประกอบเนี่ยระหว่างสีแดงกับสีขาวเนี่ยจะต้องใส่เป็นขั้นตอนและใส่ให้ถูกต้องโดยเขาใช้เดือยแบบหน้าตาประมาณเป็นอย่างเงี้ยครับคล้ายกระดูกของเราสอดเข้ามาอย่างนี้มันจะใส่ได้แค่ไม่ด้านบนก็ได้ข้างซึ่งทำให้มันไม่หลุดออกจากกันระหว่างสีแดงกับสีขาวThank you.